พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการประกวด ITCI Award นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มผู้สูงอายุจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากครับแล้วการที่เราจะมีนวัตกรรมดีๆมาให้เลือกใช้ได้หลากหลายนั้นก็ต้องช่วยกันผลักดันส่งเสริมให้มีบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยไอเดียออกมาเยอะๆครับการประกวด ITCI Award เป็นเวทีส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกถึงศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมที่มีคุณค่าและทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจซึ่งในปี2560นี้จัดประกวดในหัวข้อนวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัยโดยได้เปิดรับไอเดียการออกแบบอุปกรณ์ช่วยภายในบ้านเพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระจากนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั่วประเทศคัดเลือกเหลือ20ทีมเพื่อเข้าอบรมการใช้โปรแกรมและสร้างผลงานต้นแบบโดยใช้เครื่อง 3D Printing ก่อนจะจัดแสดงและนำเสนอผลงานเพื่อหาผู้ชนะในเดือนกันยายนนี้ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลและได้เดินทางไปทัศนศึกษาณประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งได้สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่ทำงานเครื่องมือและเครื่องจักรภายในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตหรือ ITC อีกด้วยสนับสนุนโครงการโดย M-Tech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000